เป็นแชมป์ที่2มีจีเตรียมส่งตัวติบัมบะไปช่วยเชียงใหม่ลุ้นตัวบีจีปทุมยูไนเต็ดเตรียมส่งไดเนียลโตติและยูกิบัมบะ2แข้งต่างชาติไปช่วยเชียงใหม่ FC ลุ้นตัวไทยลีกมีรายงานว่าสโมสรบีจีปทุมยูไนเต็ดเตรียมส่ง2แข้งต่างชาติอย่างไดเนียลกาเซียโตติมิดฟิลด์ตัวรุกชาวสเปนกับยูกิบัมบะกองกลางชาวญี่ปุ่นไปให้เชียงใหม่ FC ทีมพันธมิตรยืมใช้งานในฤดูกาลนี้จากการที่บีจีคว้าอันเดสตูเยสเข้ามาเสริมโควต้าต่างชาติคนใหม่ทำให้ต้องถอดผู้เล่นออก1คนซึ่งคนที่ไม่ได้ไปต่อก็คือโตติส่วนในโควต้าเอเชียบีจีก็กำลังปิดดีลแข้งใหม่ทำให้ต้องถอดชื่อบัมบะเช่นเดียวกันซึ่งถ้าไม่มีอะไรพลิกโผทั้งคู่จะยังได้เล่นในไทยต่อโดยจะส่งไปให้เชียงใหม่ FC ยืมไปใช้งานเพื่อภารกิจลุ้นตัวเลื่อนสู่ชั้นไทยลีกอีกครั้งสำหรับดานิเอลกาเซียโตติในวัย32ปีย้ายมาเล่นกับบีจีตั้งแต่ปี2015ผ่านการลงสนามเกิน100นัดซันยูกิกัมบะในวัย33ปีผ่านการลงเล่นกับหลายสโมสรในไทยตั้งแต่สุพรรณบุรี FC บางกอก FC ชลบุรี FC BBCU FC ไทยฮอนด้า FC นครปฐมยูไนเต็ดและตราด FC